เชื่อไหมครับแม่แม่ผมเคยบอกกับผมว่าเราโอ้เป็นเงี้ยเป็นนักแสดงไม่รอดหรอกนิสัยอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกทุกวันที่ผ่านมาผมพูดตรงนี้เลยว่าไม่มีวันไหนผ่านไปได้แต่นอกจากเพื่อนนอกจากครอบครัวผมที่ผมผ่านไปได้ขอบพระคุณครับขอบคุณไม่ต้องรักผมก็ได้ครับแต่อย่าทำร้ายผมเขาบอกครับไม่ต้องรักผมก็ได้ครับแต่อย่าทำร้ายผมเขาบอกครับไปไป see you guys see you next time bye bye ครับเจอกันหน้านะครับบางคนนะ